ีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาพบกับยายตุ๋ยแล้วก็พ่อใหญ่เหมือนเดิมนะคะวันนี้พ่อใหญ่นอนอยู่ในเตียงเพราะว่าไม่อยากจะออกข้างนอกจริงๆแล้วยายตุ๋ยว่าจะเดินออกไปข้างนอกจะไปทําคลิปแต่วันนี้ฝนตกช่วงนี้อากาศไม่ดีพี่น้องฝนตกทุกวันเลยทีนี้พ่อใหญ่ก็เลยบอกว่ามานั่งคุยกับฉันมาคุยกับฉันหน่อยไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้พอดียายตุ๋ยก็เลยได้โอกาสที่จะมาคุยกับแกมาถามแกถึงเรื่องการทำงานพี่น้องคือยายตุ๋ยได้รับออเดอร์มาอีกแล้วพี่น้องจ๋าออเดอร์ที่ยายตุ๋ยว่าก็คือมีเจ้านายเก่าที่ยายตุ๋ยบอกว่าเจ้านายเก่าก็คือคนที่ยายตุ๋ยเคยไปทำความสะอาดบ้านให้อ่ะพี่น้องก่อนหน้านี้ยายตุ๋ยก็เคยทำงานวันหนึ่งก็4ชั่วโมงก็หลังจากเลิกงานแล้วยายตุ๋ยก็หารายได้พิเศษอีกโดยการที่ไปทำความสะอาดบ้านไปทำความสะอาดบ้านให้คนทั่วไปพี่น้องที่เขาต้องการคนทำความสะอาดเนาะก็คือไปเป็นคนใช้แค่ชั่วคราวพี่น้องก็คือวันหนึ่งก็2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็แล้วแต่บ้านเนาะบ้านใหญ่บ้านเล็กก็ประมาณนั้นเนี่ยพี่ตุ๋ยก็เลิกทำหมดแล้วพี่น้องออกงานแล้วก็เลิกทำงานพิเศษก็คือมาดูแลพ่อใหญ่จะได้มีเวลาดูแลพ่อใหญ่มากขึ้นเนาะแล้วทีนี้ก็มีเจ้านายเก่าเขาโทรมาเขาบอกว่าเธออยากจะทำงานอีกไหมเพราะว่ามีคนเขาต้องการคนทำความสะอาดบ้านเขาคือบ้านเขาหลังไม่ใหญ่มากแล้วก็เขาน่ารักมากเลยก็คือเขามีอยู่2หลังด้วยกันเขาต้องการอาทิตย์ละ2ชั่วโมงก็คือ2หลังก็4ชั่วโมงชั่วโมงละ15ปอนด์พี่น้องชั่วโมงละ15ปอนด์ก็คือถ้าเป็นเงินไทยก็ตกชั่วโมงละ600กว่าบาทเนาะพี่น้องก็อาทิตย์หนึ่งถ้าสมมุติยายตุ๋ยไปทำเนาะอาทิตย์หนึ่ง4ชั่วโมง60ปอนด์นี่ยายตุ๋ยก็ได้เงินไปเยอะแล้วนะพี่น้องอันนี้เป็นเงินไทยเนาะอันนี้อาทิตย์หนึ่งนะจริงๆแล้วมันก็ดีกว่ามาทำ YouTube พี่น้องนั่งทำ YouTube ตาเปียกตาแฉะนี่ก็คือเดือนนึงจะได้ไหมเนี่ยเดือนนึงจะได้ไหม60ปอนด์นี่จะได้ไหมนั่นแหละยายตุ๋ยก็มาเล่าให้ฟังเนาะแล้วทีนี้เขาก็ถามยายตุ๋ยเนาะบอกว่าเธออยากจะทำไหมถ้าเธออยากจะทำเธอฉันจะให้เบอร์โทรติดต่อกับเขาเลยนะเพราะตอนนี้เขาต้องการด่วนแล้วก็ฉันก็ไปบอกกับเขาว่าเธอไว้ใจได้ 100%เขาก็บอกกับยายตุ๋ยอย่างนี้เนาะยายตุ๋ยก็เลยมาคุยกับพ่อใหญ่เนี่ยพี่น้องแล้ววันนี้ยายตุ๋ยก็มีคำถามมาจากเพื่อนๆนะคำถามมาที่ถามว่าแต่งงานกับฝรั่งคนแก่เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมทั้งปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ปัญหาเรื่องคือนิสัยใจคอของฝรั่งจะเป็นยังไงคือฝรั่งแก่นี่จะขี้โมโหขี้เอาแต่ใจไหมแล้วก็เงินที่เราทำได้น่ะเขาจะคือถ้าสมมุติว่าแต่งงานกับเขาไปเขาจะต้องให้เราเนี่ยบังคับให้เราไปทำงานไหมแล้วก็เงินที่เราได้เขาจะเอาจากเราไหมให้เราแบ่งให้เขาไหมอันนี้คือเป็นคำถามที่ยายตุ๋ยได้รับมานะคะยายตุ๋ยก็จะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่ยายตุ๋ยว่าจะไปทำงานแล้วทีนี้ยายตุ๋ยก็เลยมาคุยกับพ่อใหญ่ยายตุ๋ยบอกว่าฉันมีเจ้านายเก่าโทรมาบอกว่าให้ฉันไปอยากจะให้ฉันไปทำงานทำความสะอาดบ้านเธอจะโอเคไหมเธอจะอนุญาตให้ฉันไปไหมจริงๆแล้วตั้งแต่ยายตุ๋ยออกจากงานมาก็คือมีความรู้สึกขี้เกียจเลยนะพี่น้องมีความขี้เกียจเลยก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่แบบอยากจะทำแต่งานพี่น้องเพราะว่าทำงานแล้วมันได้เงินได้เงินดีมากเลยก็คืองานที่เราทำมันก็ไม่ได้เหนื่อยมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากพี่น้องแล้วทีนี้พอเราเห็นเม็ดเงินอยากได้อะเพราะว่ามันได้เงินง่ายอะไรประมาณนั้นนะพี่น้องถ้าไปเปรียบเทียบกับเป็นเงินไทยแล้วมันได้เงินเยอะก็นั่นแหละแต่ตอนนี้คือพอออกจากงานมาแล้วมันกลายเป็นคนขี้เกียจพี่น้องจ๋ากลายเป็นคนขี้เกียจไปเลยแล้วทีนี้ยายตุ๋ยก็ยังไม่ได้รับปากไม่ได้ตกลงกับคนที่เขาโทรมาถามยายตุ๋ยนะ
ยายตุ๋ยก็เลยคุยกับพ่อใหญ่เนี่ยนั่งคุยกันพ่อใหญ่บอกว่าฉันให้เธอลำบากไปหรือเปล่ายายตุ๋ยก็บอกว่าไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วที่ยายตุ๋ยเคยทำงานอ่ะยายตุ๋ยก็ขอร้องพ่อใหญ่อย่างมากเลยนะเพราะว่าแกไม่ให้ยายตุ๋ยทำแกไม่ให้ยายตุ๋ยทำงานนั่นแหละแล้วทีนี้พอตอนนี้ยายตุ๋ยมาขอแกอีกแกบอกว่าเธอออกจากงานมาเธอก็มีเวลาพักผ่อนมีอยากทำอะไรเธอก็ได้ทำเธอไม่จำเป็นจะต้องไปตลอดทำงานฉันไม่ต้องการที่เธอไปทำฉันต้องการที่เธออยู่แบบสบายๆมีความสุขเธอไม่ชอบเหรอพ่อใหญ่เขาพูดอย่างนี้เนาะยายตุ๋ยก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากมายอะไรนักหนาหรอกก็คือดูแลพ่อใหญ่ก็ไม่ได้ดูแลทั้งวันอยู่แล้วพี่น้องก็คือเวลาป้อนข้าวป้อนน้ำให้ทำอาหารทำอะไรให้แกก็แล้วก็ถ้าไปทำความสะอาดบ้านก็แค่2ชั่วโมงเนาะ2ชั่วโมง30ปอนด์พี่น้อง30ปอนด์คูณ40กว่าบาทเข้าไปเนี่ยมันคือถ้ามาคิดอย่างนี้แล้วมันมีกิเลสพี่น้องมันอยากได้แต่คิดไปคิดมาแล้วขี้เกียจพี่น้องจ้าจริงๆแล้วงานมันก็ไม่ได้ลำบากนะก็คือไปแค่ไปดูดฝุ่นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปทำความสะอาดบ้านเขาก็คือดูดฝุ่นเช็ดฝุ่นล้างห้องน้ำแค่นั้นพี่น้องยายตุ๋ยก็จะปฏิเสธเข้าไปก็คงจะต้องหาคนให้เขาพี่น้องเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ายายตุ๋ยไม่ไปทำก็มีใครที่แนะนำให้เขาได้ไหมยายตุ๋ยก็คงต้องบอกกับเพื่อนเพราะยายตุ๋ยก็มีเพื่อนที่ทำงานทำความสะอาดบ้านเนี่ยหลายคนอยู่พี่น้องก็นั่นแหละแล้วทีนี้ยายตุ๋ยก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่ถามมาบอกว่าแต่งงานกับฝรั่งแก่นี้ใช้อารมณ์หงุดหงิดไหมอารมณ์ฉุนเฉียวไหมถ้าเป็นกับพ่อใหญ่ก็คือยายตุ๋ยก็ตอบได้ว่าคือพ่อใหญ่ไม่มีเรื่องแบบนั้นก็คือความอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวไม่มีนะคะก็คืออันนี้มันก็แล้วแต่คนอีกแหละพี่น้องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตใจแต่ละคนเป็นยังไงยายตุ๋ยก็ไม่สามารถที่จะบอกได้หมดแล้วทีนี้ก็คำถามอีกว่าเกิดสมมติทำแต่งงานกับฝรั่งแก่เนี่ยเขาจะให้เราทำงานไหมคือเขาจะบังคับให้เราทำงานไหมแล้วเขาจะให้เราเอาเงินที่เราทำงานได้มาแบ่งปันหรือว่ามาจุนเจือในครอบครัวไหมก็ไม่รู้อีกก็คือย่างที่ยายตุ๋ยพูดไปว่าพ่อใหญ่เองเนี่ยคือยายตุ๋ยเป็นคนขอร้องที่จะทำงานแต่ยายตุ๋ยก็เคยได้ยินมาที่บอกว่าแต่งงานกับฝรั่งแล้วเธอจะต้องไปทำงานนะเธอทำงานแล้วก็เงินที่เธอได้น่ะเธอก็มาแบ่งใช้จ่ายในครัวในครัวเรือนด้วยนะในบ้านด้วยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ยายตุ๋ยเคยได้ยินมาเนาะมันก็มีอยู่หลายแบบหลายสไตล์หลายครอบครัวก็ไม่เหมือนกันพี่น้องคือถ้าจะตอบแทนก็ไม่ได้อีกแต่ถ้าจะถามว่าแต่งงานกับฝรั่งแก่เนี่ยคือเขาสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเจือจุนซัพพอร์ตเวลาเราต้องการเขาจะมีเงินให้เราไหมเขาจะมีเงินช่วยเหลือไหมอันนี้มันก็ตอบยากอีกนะพี่น้องก็คือฝรั่งแก่นี่ก็คือไม่ใช่ว่าแก่แล้วแก่เลยนะพี่น้องฝรั่งแก่บางท่านนี่ก็คือถึงแม้ว่าเขาแก่เขาเกษียณไปแล้วแต่ว่าคนที่เขามีธุรกิจของเขาอยู่แล้วหรือคนที่เขามีเงินเก็บเยอะๆตอนที่เขาทำงานเขามีเงินเก็บเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาหรือว่าใช้ชีวิตอย่างสบายๆ บ้านปลายชีวิตอันนี้ก็มีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฝรั่งเขาจะมีเงินเพนชั่นพี่น้องเขาจะหลังจากเกษียณแล้วเขาจะมีเงินเพนชั่นเขาก็มีเยอะพี่น้องก็เขาสามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้อย่างสบายๆถ้าเป็นในลักษณะที่ยายตุ๋ยพูดเนาะคือถ้าแก่แต่งกับฝรั่งแก่แล้วฝรั่งคนนั้นคือเขาไม่ได้มีอย่างที่ยายตุ๋ยพูดมาก็อาจจะลำบากหน่อยนะพี่น้องไม่ว่าจะแต่งงานกับฝรั่งแก่หรือฝรั่งหนุ่มนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลคนนั้นเขามีทัศนคติแบบไหนถ้าแต่งงานกับเขามาอยู่กับเขาบางคนเขาก็จะบอกว่าเธอจะต้องไปทำงานนะเอาเงินมาแบ่งปัน
ใช้จ่ายในครอบครัวนะบางคนเขาก็จะบอกว่าเธอไม่ต้องไปทำงานทำการอะไรฉันสามารถที่จะเลี้ยงดูเธอได้นิสัยใจคอไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือคนหนุ่มถ้าเกิดสมมุติว่าคนคนนั้นมีนิสัยที่ก้าวร้าวหรือว่านิสัยที่ขี้โมโหเอาแต่ใจมันก็จะเป็นไปได้ทั้งคนหนุ่มคนแก่แหละพี่น้องอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกับว่าคนแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะคือถ้าจะถามว่าคนแก่ขี้หงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์ร้ายไหมคือยายตุ๋ยแต่งงานกับพ่อใหญ่ยายตุ๋ยก็จะได้สัมผัสแต่กับสิ่งที่เหมือนกันพี่น้องที่ยายตุ๋ยบอกว่าสัมผัสแต่สิ่งที่เหมือนกันเพราะคืออะไรก็คือพ่อใหญ่ก็จะมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วทีนี้เมื่อก่อนที่พ่อใหญ่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือแกจะพายายตุ๋ยนี่ไปหาเพื่อนเพื่อนฝูงของแกก็จะรุ่นราวคราวเดียวกับแกเนี่ยพี่น้องหลายๆครั้งที่พ่อใหญ่พายายตุ๋ยไปพบเพื่อนๆนะพี่น้องส่วนมากเขาจะมีเมียฝรั่งหมดเนี่ยเขาไม่มีเมียไทยก็คือมีพ่อใหญ่คนเดียวที่มีเมียไทยแล้วยายตุ๋ยมีความรู้สึกว่าเขาเอ็นดูยายตุ๋ยมากอะพี่น้องเขาเป็นอะไรที่แบบเอ็นดูคนไทยอะเขาต้อนรับเราอย่างดีด้วยพี่น้องอันนี้คือที่ยายตุ๋ยจะเจอมาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งแก่ฝรั่งหนุ่มพี่น้องก็ก่อนที่เราจะคบกับใครเราก็ดูดีๆแล้วกันเนาะนิสัยใจคอนี่คือเราก่อนที่เราจะแต่งงานกับเขาเราก็ได้เรียนรู้จิตใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วพี่น้องก็พยายามสังเกตดูก็แล้วกันเนาะว่าเขาเป็นคนยังไงอารมณ์ดีไหมอารมณ์ฉุนเฉียวขี้หงุดหงิดขี้โมโหง่ายไหมอันนี้คือเราสามารถที่จะสัมผัสได้เวลาเราคบกับเขาเนาะแล้วก็เรื่องการเงินเรื่องการซัพพอร์ตอันนี้แต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปพี่น้องคือเราคบกับใครเราก็พยายามที่จะสังเกตพยายามที่จะดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากเขาว่าเขาเป็นยังไงก่อนที่เราจะแต่งงานกับเขาเราก็สามารถที่จะพูดคุยได้ว่าเขามีความเป็นอยู่เป็นยังไงครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างมีลูกมีเต้ามีอะไรไหมอันนี้เราสามารถถามได้พี่น้องเราถามได้อย่างยายตุ๋ยเนี่ยก็ถามพ่อใหญ่ก็บอกหมดว่าเป็นอะไรยังไงยังไงก็คือเราสามารถที่จะถามได้พี่น้องเพราะว่าเราจะมาใช้ชีวิตกับเขาคือเราไม่ต้องไปอ้ำอึ้งอยู่ก็คือเราก็ต้องให้รู้อะรายละเอียดแบ็คกราวด์เขาเป็นยังไงเราก็ต้องรู้เนาะพี่น้องนี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าก็ยายตุ๋ยก็มาแบ่งปันเท่าที่ยายตุ๋ยพอจะรู้มาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละก็คือว่างๆยายตุ๋ยก็จะมานั่งเป็นเพื่อนพ่อใหญ่ยายตุ๋ยก็ทำอะไรก็จะต้องมานั่งทำอยู่กับแกอย่างเงี้ยพี่น้องให้แกมีความรู้สึกว่าเราไม่ทอดทิ้งไม่ห่างหายไปไกล ประมาณนั้นแหละพี่น้องจ๋าก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆที่มานั่งฟังยายตุ๋ยพูดนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังเฮงๆปังๆล่ำๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกู๊ดบาย